สวัสดีครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งเป็ดอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมกำลังขยายพันธุ์อยู่ครับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงครับมาพักกินข้าวก็เลยมาถ่ายเป็ดอีกสายพันธุ์หนึ่งให้เพื่อนๆ FC ได้เบิ่งกันครับสายพันธุ์นี้ผมก็กำลังขยายพันธุ์อยู่ครับเป็นเป็ดพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์โบราณก็คือเป็ดพันธุ์นครปฐมครับพันธุ์นครปฐมนี่ก็เริ่มพอลูกออกมาได้บ้างแล้วครับแต่ยังไม่หันหลายครับยังไม่หันหลายเป็ดสายพันธุ์นี้พันธุ์นครปฐมครับตัวสีสันตัวผู้ก็ถ้าเขาว่าทายคนตัวนี้เขาทายคนๆบ่เต็มที่คนออกยังไม่หันเต็มที่ก็สีสันที่สวยงามครับหัวออกสีเขียวๆคล้ายๆเป็ดมันหลาดถ้าคนบ่เคยเห็นเป็ดนครปฐมเคยเห็นแต่เป็ดมันหลาดกาสิว่าเป็ดมันหลาดครับแต่มันสิตัวน้อยกว่าตัวน้อยกว่าเป็ดมันหลาดครับเป็นเป็ดไข่สายพันธุ์ดั้งเดิมครับเพิ่นว่าไข่บ่ค่อยรกปานใดแต่ที่ผมเลี้ยงก็มันก็พอสมควรอยู่ครับสมควรอยู่กับไข่ดีอยู่ครับสายพันธุ์นครปฐมครับสายพันธุ์ดั้งเดิมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งลูกเป็ดพันธุ์นครปฐมนี่ครับลูกเป็ดพันธุ์นครปฐมครับทุกคนนี่ครับผมอันนี้อายุเกือบเดือนแล้วครับนี่เดือนกว่าครับน่าจะเดือนกว่าแล้วพันธุ์นครปฐมนี่เป็นพันธุ์ปากน้ำครับหลายพันอยู่ครับเกียร์ที่ซุ่มให้เบิ่งก็คือลูกเป็ดพันธุ์นครปฐมตัวนี้เป็นพันธุ์ถมครับนี่ตัวนี้ครับตัวเมียครับพันธุ์ถมตัวเมียส่วนมากกะเป็ดพันธุ์ถมยังพันธุ์ออกมาหลายครับส่วนมากสิเป็นเป็ดพันธุ์กากีกับพันธุ์ปากน้ำครับพันธุ์ปากน้ำกากีบางประคงนะครับมันปะกากีแกมเบลครับลูกเป็ดพันธุ์นครปฐมครับตัวลายก็เป็ดเทียนนี่ครับลูกเป็ดพันธุ์นครปฐมเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกรุ่นหนึ่งครับนครปฐมอีกรุ่นหนึ่งรุ่นใหญ่ขึ้นมาแน่ครับพันธุ์ถมพันธุ์ถมหน่อยพันธุ์ถมท่านนครปฐมนี่เริ่มใหญ่แล้วครับใส่ใหญ่ใส่หน่อยใส่หน่อยก้อนผมใส่หน่อยเป็นบุญใส่เดิมใหญ่แน่หน่อยแล้วตัวนึงตัวเมียลักษณะแบบนี้ปากเหลืองเท่าเดิมตัวเมียพันนครปฐมดำๆนี่ปากน้ำครับปากน้ำใส่ไงนี่จังหน่อยครับใส่หน่อยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอคนๆที่ขอมาติดตามขอมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ